สำหรับตัวอย่างถัดมาตรงนี้เราจะทำตรงข้ามกับตัวอย่างที่แล้วนะครับก็คือโจทย์ให้เลขที่เขียนเรียงกันไปมาเราอยากจะเขียนลำดับตรงนี้ในรูปทั่วไปแล้วก็ในรูปความสัมพันธ์เวียนเกิดนะเดี๋ยวเรามาดูรูปทั่วไปกันก่อนอย่างข้อ A ตรงนี้สังเกตว่าเรามีเลขลบ5กับ5เนี่ยสลับกันไปนะครับเวลาที่เราเจอเลขสลับเครื่องหมายกันไปเนี่ยก็คือว่าลำดับของเราเนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวกับลบ1ยกกำลัง n อยู่นะสังเกตว่าถ้าเรามีลบ1กำลัง n เฉยๆเนี่ยพอผมเขียนเป็นเลขที่เรียงกันไปออกมามันจะได้เป็นลบ1แล้วก็1ลบ1แล้วก็1ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะมีการสลับเครื่องหมายกันไปนะแต่ว่าถ้าเรามีลบ1ยกกำลัง n บวก1นะสังเกตว่าเราเปลี่ยนเลขชี้กำลังไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าผมจะลองเขียนเป็นเลขที่เรียงกันไปออกมาเนี่ยจะได้ว่าพจน์แรกเป็นลบ1ยกกำลัง2ซึ่งก็คือ1นะเราจะได้พจน์แรกนี้เป็น1ลบ1แล้วก็1ลบ1สลับกันไปแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่สังเกตว่าพจน์แรกของเราเนี่ยเครื่องหมายจะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งพอเรามาเทียบดูแล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้จะคล้ายกับรูปแบบของบรรทัดข้างบนนะครับเริ่มมาเนี่ยจะเป็นลบก่อนแต่ว่าของเราจะเป็นลบ5แล้วก็5ลบ5แล้วก็5ดังนั้นเราก็แค่คูณ5เข้าไปแค่นั้นเองตรงนี้เราจะได้ว่า an ของเรานะจะออกมาเป็น5แล้วก็คูณกับลบ1ยกกำลัง n แบบนี้ไปนะครับอย่างข้อ B ตรงนี้สังเกตว่าเลขของเราเนี่ยจะมีเป็น2 5 8 11แต่ละตัวเนี่ยจะมาจากตัวก่อนหน้าแล้วก็บวก3เข้าไปนะครับแต่ละตัวจะมาจากตัวก่อนหน้าแล้วก็บวก3เข้าไปเนาะเราจะเรียกลำดับประเภทนี้ว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะครับลำดับเลขคณิตซึ่งสูตรรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตเนี่ยก็คือว่า an จะออกมาเป็น a 1แล้วก็บวกด้วย n ลบ1คูณกับ d ซึ่ง d จะเป็นผลต่างร่วมตรงนี้นะครับดังนั้นสำหรับข้อ B นะเราก็เลยจะได้ว่า an เนี่ยจะเป็น a 1บวกกับ n ลบ1คูณ d ก็คือใช้สูตรตรงๆเลยนะ a 1คือพจน์แรกจะเป็น2นะครับบวกกับ n ลบ1คูณกับ d ซึ่ง d ตรงนี้จะเป็นผลต่างร่วมซึ่งก็คือ3แบบนี้ไปเนาะส่วนข้อถัดมาข้อ C ตรงนี้สังเกตว่าเรามี1 4 9 16 25เนี่ยตรงนี้ก็มองไม่ยากนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็น1กำลัง2 2กำลัง2 3กำลัง2ไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ an ของเราก็เลยจะเป็น n กำลัง2แบบนี้ไปนะครับสำหรับข้อถัดมาข้อ D ข้อ E ตรงนี้สังเกตว่าเลขแต่ละตัวเนี่ยมันจะมาจากตัวก่อนหน้าแล้วก็คูณกับอะไรบางอย่างนะครับอย่างข้อ D ตรงนี้เลขแต่ละตัวเนี่ยจะมาจากตัวก่อนหน้าแล้วก็คูณ3ไปนะหรือข้อ E เนี่ยเลขแต่ละตัวจะมาจากตัวก่อนหน้าแล้วก็คูณจาก1ส่วน2นะครับลำดับลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับลำดับเรขาคณิตนะสูตรรูปทั่วไปของเลขในลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือว่า AN ของเราจะเป็น A1 แล้วก็คูณกับ R ยกกำลัง n ลบ1นะครับดังนั้นอย่างข้อ D ตรงนี้นะรูปทั่วไปเนี่ย A1 ไม่ใช่สิ AN ก็จะเป็น A1 คือพจน์แรกซึ่งก็คือ1นะครับคูณกับ R ซึ่งก็คืออัตราส่วนร่วมตรงนี้จะเป็น3แล้วก็ยกกำลัง n ลบ1แบบนี้ไปนะครับส่วนข้อ E ตรงนี้ AN ของเรานะก็จะเป็น A1 ซึ่งก็คือพจน์แรกจะเป็น64นะครับคูณกับอัตราส่วนร่วมซึ่งก็คือ1ส่วน2แล้วก็ยกกำลัง n ลบ1แบบนี้ไปเนาะส่วนข้อถัดมาข้อ F ตรงนี้สังเกตว่าเราจะมีเลขของเราเป็น1 2 3แล้วก็ลบ4 5แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราเจอเครื่องหมายสลับบวกลบกันไปเนี่ยก็แปลว่าเราจะมีลบ1ยกกำลัง n แบบนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งสำหรับข้อ F เนี่ยพจน์แรกของเราเป็นบวกดังนั้นก็จะเข้ารูปแบบของบรรทัดล่างจะเป็นลบ1ยกกำลัง n บวก1ไปเนาะดังนั้นสำหรับข้อ F ตรงนี้ an ของเราเนี่ยก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง n บวก1นะส่วนเลขที่เรามีเนี่ยจะเป็น1 2 3 4 5เฉยๆเลยดังนั้นก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็คูณด้วย n นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเขียนรูปทั่วไปเนาะถ้าเราจะมาดูการเขียนแบบความสัมพันธ์เวียนเกิดบ้างเดี๋ยวมาดูข้อแรกตรงนี้ก่อนนะในการจะเขียนความสัมพันธ์เวียนเกิดเนี่ยเราก็จะเขียนพจน์แรกมาตรงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าอย่างข้อ A ตรงนี้นะพจน์แรกของเราเนี่ยจะเป็นลบ5นะครับแล้วก็สังเกตว่าในการจะเขียนพจน์ถัดไป an บวก1ของเราตรงนี้จะได้จากการที่เราเอาตัวก่อนหน้าเนี่ยมาสลับเครื่องหมายดังนั้น an บวก1ตรงนี้ก็เลยจะเป็นลบของ an แบบนี้ไปนะครับหรืออย่างข้อ B ตรงนี้สังเกตว่าพจน์แรกของเราเนี่ยคือ2นะแล้วในการจะหาพจน์ถัดไปพจน์ถัดไปเนี่ยจะหาได้จากการที่เราเอาพจน์ปัจจุบันเนี่ยเราก็บวก3เข้าไปนะครับดังนั้น an บวก1ตรงนี้ก็เลยจะเป็น an แล้วก็บวก3ไปนะทีนี้อย่างข้อ C ตรงนี้เราจะมี a 1พจน์แรกเป็น1นะครับแต่ว่าในการจะหาพจน์ถัดไปเนี่ยมันจะดูงงๆนิดนึงนะก็คือถ้าเราจะหาพจน์ถัดไปเนี่ยมันจะดูยากๆก็จริงแต่ว่าถ้าเราจะหารูทของพจน์ถัดไปเนี่ยจะไม่ยากนะครับรูทของพจน์ถัดไปเนี่ยจะมาจากรูทของพจน์ก่อนหน้าแล้วก็บวก1ไปนะรูทของแต่ละพจน์ถัดไปจะมาจากรูทของพจน์ก่อนหน้าแล้วก็บวก1เนาะสังเกตตรงนี้รูทของ25จะออกมาเป็น5นะครับจะตรงกับรูทของพจน์ก่อนหน้าซึ่งก็คือ4แล้วก็บวก1ไปเนาะดังนั้นถ้าผมยกกำลัง2ทั้ง2ข้างตรงนี้นะเราจะได้ว่า an บวก1ตรงนี้จะออกมาเป็นรูทของ an บวก1แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ไปนะครับ
ส่วนข้อที่ตรงนี้เราจะมีว่าพจน์แรกของเราเนี่ยเป็น1แล้วก็ในการจะหาพจน์ตัดไปเราจะหาได้จากการที่เราเอาพจน์ก่อนหน้าเนี่ยมาคูณ3นะครับจะเป็น 3an ส่วนข้อถัดมาตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะพจน์แรกของเราเนี่ยจะเป็น64นะครับแล้วก็ในการจะหาพจน์ตัดไปเนี่ยจะมาจากการที่เราเอาพจน์ก่อนหน้าแล้วก็คูณกับ1/2แบบนี้ไปเนาะส่วนข้อสุดท้ายตรงนี้จะงงๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีพจน์แรกเนี่ยออกมาเป็น1นะแต่ว่าในการจะหาพจน์ตัดไปเนี่ยมันจะมีการสลับเครื่องหมายตรงนี้อยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าจาก1ไปเป็น -2 เนี่ยสังเกตว่ามันคือการที่เราสลับเครื่องหมายหน้า1นะแล้วก็-1เพิ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่จาก -2 ไป3เนี่ยมันมาจากการที่เราสลับเครื่องหมายหน้า -2 ตอนนี้ให้เป็น2นะแล้วก็-1เข้าไปนะครับสังเกตว่ามันมาจากการที่เราสลับเครื่องหมายแล้วก็-1สลับเครื่องหมายแล้วก็-1นะพจน์ถัดมาตรงนี้จาก3ไป -4 เนี่ยมันได้มาจากการที่เราสลับเครื่องหมายได้เป็น -3 แล้วก็-1อีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีการสลับเครื่องหมายแล้วก็มีการลบ1บวก1แบบนี้สลับกันไปเนาะหรืออย่างตัวสุดท้ายตรงนี้จะมาจากการที่เราสลับเครื่องหมายแล้วก็+1แบบนี้ไปนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเราจะเขียนเป็นสูตรมาเนี่ยเราจะได้ว่าในการหาพจน์ถัดไปนะจะได้มาจากการที่เรากลับเครื่องหมายพจน์ก่อนหน้าแล้วก็บวกกับลบ1ยกกำลัง n แบบนี้ไปนะครับมันจะมีของลบ1กำลัง n ตรงนี้อยู่เพราะว่าเรามีการลบ1บวก1แล้วก็ลบ1 บวก 1ตรงนี้ไปเนาะเวลาที่เรามีลบ1ยกกำลัง n เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบรรทัดบนตรงนี้นะครับก็คือเริ่มมาเราจะมีลบ1 1 ลบ1 1ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราจะมีเดี๋ยวผมไฮไลท์เป็นสีชมพูเราจะมีลบ1มี1มีลบ1แล้วก็มี1แบบนี้สลับกันไปแบบนี้นะครับ